ครับสวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกที่ติดตามคลิปสนามทัวร์ก็คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปซ่อมทีวี Samsung นะครับ LED 40นิ้วนะครับผมรุ่นนี้นะครับอาการก็จะเป็นลักษณะนี้เลยนะครับอาการรุ่นนี้นะจะเป็นอาการจอเสียนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับสำหรับ Samsung รุ่นนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ทีคอนก่อนนะครับทีคอนยังไม่ได้ใส่เพราะว่าผมลองเปลี่ยนทีคอนแล้วนะครับเป็นอาการภาพซ้อนแต่ว่าทีนี้ผมจะใส่ทีคอนตัวเดิมเข้าไปนะครับใส่ตัวใหม่แล้วไม่หายนะครับทีนี้ก็จะเป็นใส่ตัวเดิมเข้าไปครับเราจะมาลองดูสัญญาณภาพกันครับขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่าภาพซ้อนนะครับเห็นไหมครับจะเป็นภาพซ้อนแต่ไม่เต้นนะครับภาพซ้อนแต่ไม่เต้นก็สรุปแล้วก็คือจอภาพเสียนะครับสำหรับเครื่องนี้นะครับเปลี่ยนทีคอนแล้วก็ไม่หายนะครับเช็ค CCTV ก็ปกติสัญญาณสแกนมาปกตินะครับก็เกิดจากความผิดปกติของจอภาพได้เช่นเดียวกันนะครับภาพซ้อนเดี๋ยวผมจะมาลองเปลี่ยนจอภาพดูนะครับเปลี่ยนจอภาพเครื่องนี้ดูครับว่าอาการจะดีขึ้นไหมครับเปลี่ยนจอ Samsung 40นิ้วนะครับผมพนางทัวร์กินเที่ยวนอนออน YouTube ก็อาการภาพซ้อนนะครับที่เกิดขึ้นจากจอภาพนะครับครับวันนี้ผมก็จะทำการแกะจอตัวเดิมออกนะครับนี่ก็จะทำการแกะเจาะจอเพื่อที่จะเปลี่ยนแต่ว่าจอนี้จะเบอร์จะไม่ตรงกันอยู่ครับจอเดิมจะเป็นเบอร์นี้นะครับจอเดิมจะเป็นเบอร์ LTJ 400 HM 03V นะครับแต่ว่าจอที่จะมาใส่ใหม่จะเป็นเบอร์ LTJ 400 HJ นะครับ03นะครับก็จะแตกต่างกันเล็กน้อยสำหรับเบอร์แต่ว่าทีคอนจะเป็นเบอร์เดียวกันนะครับอันนี้ก็จะมาทดสอบเปลี่ยนดูนะครับผมว่าอาการภาพซ้อนจะหายไหมครับเป็นจอเดิมที่เราถอดออกไว้นะครับแล้วเราจะลองเอาจอใหม่เข้าไปทดสอบใส่ดูนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นจอเดิมที่เราถอดไว้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นจอใหม่ที่เราใส่เข้าไปนะครับเดี๋ยวผมจะทำการใส่จอใหม่เข้าไปให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมอันนี้ก็เป็นการทดสอบเปลี่ยนจอของ Samsung 40นิ้วนะครับอาการภาพซ้อนนะครับเครื่องนี้อาการภาพซ้อนนะครับผมครับเห็นไหมครับหลังจากที่เราเปลี่ยนจอภาพตัวใหม่เข้าไปก็สัญญาณภาพออกมาไม่ซ้อนแล้วนะครับเห็นไหมครับก็สรุปว่าอาการภาพซ้อนที่ไม่เต้นก็เกิดจากจอเสียจริงๆนะครับอันนี้ก็เป็นการทดสอบเปลี่ยนให้ดูนะครับผมธนาทัวร์กินเท่านอนออนดิโพครับนี่ก็เปลี่ยนเข้าไปแต่ว่าจอที่เราใส่เข้าไปอาจจะเป็นจอมือสองอาจจะคุณภาพไม่เท่าไหร่นะครับอาจจะมีรอยตำหนิบ้างเล็กน้อยนะครับถือว่าเป็นการทดลองเปลี่ยนดูนะครับโอเคครับใช้ได้นะครับร้อยนะครับสภาพก็ถือว่าโอเคนะครับสวยงามนะครับผมก็ลูกค้าก็พอใจนะครับนี่ก็สรุปแล้วก็คืออาการของ Samsung คือภาพซ้อนแล้วก็เป็นที่จอเสียนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนทีคอนแล้วก็ไม่หายแล้วก็มาทดสอบเปลี่ยนจอดูก็ใช้ได้นะครับผมครับขอบคุณมากครับ